สวัสดีครับคุณบรรทูลล่ำซำตอนนี้อยู่กับผมครับสวัสดีครับคุณบรรทูลครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เข้ามาใน Facebook Live วันนี้มาชวนคุณบรรทูลคุยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องหลายเรื่องครับผมเป็นห่วงอเมริกาเรื่องทรัมป์คุณบรรทูลห่วงไหมอ๋อไม่ห่วงฮะมันก็เป็นคันลองการเมืองของเขาว่างเขาไปก่อนเขาไม่เคยเกี่ยวอะไรกับเราเท่าไหร่ใช่เราก็ว่าเรื่องของเราไปในประเทศไทยครับใช่ไหมอเมริกาก็เรื่องของเขาก็ว่ากันไปครับนี่มีคนเริ่มเข้ามา น่าจะมืดเป็นอะไรลุกขึ้นยืนหน่อยลุกขึ้นยืนหน่อยได้ไหมครับอย่างนี้จะชัดกว่าอย่างนี้จะชัดกว่าคุณบรรทูลอยู่กับผมละนี่ก็คือสดใน Facebook แล้วนี่มีคนดูสดๆนี่ตัวเลขขึ้นเลยนะครับ120กว่าคนแต่ว่าคนที่วิวได้เนี่ยก็จะเป็นบางทีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นครับแล้วแต่ว่าคนที่ผมคุยด้วยจะพอพิลาแค่ไหนคุณบรรทูลนี่ดังแค่ไหนครับ น่าจะดึงคนได้เยอะแล้วใครที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาก็เขียนได้เลยนะครับเขียนอย่างนี้เลยจะพูดคุยกับคุณบรรทูลแต่ว่าอยากจะคุยเรื่องน่านเห็นว่าท่านนายกไปกินข้าวกับคุณบรรทูลที่น่านวันก่อนแนวทางที่คุณบรรทูลเสนอแต่ท่านนายกในเรื่องพัฒนาน่านนี่เป็นไงครับคือต้องปฏิรูปในการใช้ที่ดินก่อนเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผิดกฎหมายด้วยกันหมดเพราะว่า 85% ของจังหวัดน่านเนี่ยถูกประกาศเป็นป่าสงวนเพราะงั้นคนส่วนใหญ่ก็อยู่ในป่าสงวนงั้นก็การที่เริ่มต้นก็ผิดกฎหมายแล้วครับมันก็ทำให้การทำมาหากินต่างๆไม่คล่องตัวครับงั้นต้องจัดสรรไอ้กติกาใหม่ของการที่ไม่ได้ว่าจะคืนป่าสงวนออกมาเป็นที่ธรรมดานะแต่ว่าต้องมีกติกาในการใช้ป่าสงวนเพราะว่าวัตถุประสงค์มี2อันด้วยกันคือ1ทำให้คนมีชีวิตอยู่ได้อันที่2ป่าต้องคืนมาเพราะป่าเนี่ยถูกตัดไปถึง 28% ของป่าสงวนของจังหวัดน่านแล้วนี่คุณบรรทูลผมให้ดูคอมเมนต์สดเลยนะนะครับคุณเนี่ยเขียนบอกว่าชื่นใจที่ได้ยินคุณบรรทูลเนี่ยชอบมากตามทุกวันขอบคุณมากครับน่านน่าเที่ยวค่ะนะครับคุณอารดาบอกว่าในมือถือก็เอียงค่ะตอนนี้รู้สึกจะเอียงข้างใช่ไหมจะมีคนคอมเมนต์เข้ามาได้ตลอดใครที่อยู่น่านก็เขียนเข้ามาได้นะครับเอาละเดินหน้าต่อไปคือหลักๆก็ตัวนั้นน่ะก็คือว่าทำยังไงถึงจะทำให้คนเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่กับป่าได้ครับจนกระทั่งพอเพียงที่ไม่ต้องไปตัดป่าจนเกินไปครับเพราะว่าป่าต้นน้ำน่านเนี่ยก็คือป่าสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาครับนะเป็น 40% ของน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นประเทศไทยนี่มีโจทย์อันนี้จะต้องแก้ด้วยกันให้ได้ครับงั้นถ้าปล่อยให้มันถูกตัดไปเรื่อยๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยในสุดแล้วข้างล่างนี่ก็จะเสียหายด้วยระบบนิเวศวิทยาทั้งหมดก็จะเสียหายด้วยวันนั้นท่านนายกมีโอกาสได้เจอกับตัวแทนชุมชนทั้งท้องถิ่นของน่านเลยได้ฟังตัวเองเลยผู้นำของตำบลทั้ง99ตำบลเนี่ยก็มารอพบท่านนายกหลังจากกินข้าววันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าเขาเดือดร้อนทุกยากอะไรต่างๆท่านนายกนี่ผมว่าเข้าใจโจทย์นะว่าโจทย์นี่มันยากขนาดไหนครับเราเป็นโจทย์ที่ต้องไปแก้ระดับโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารงานของจังหวัดเลยครับนะก็เป็นโจทย์ที่นายกเท่านั้นที่จะแก้ได้โจทย์นี้ยากก็โจทย์ยากเพราะมันต้องปฏิรูปวิธีการทำงานต่างๆให้มันได้ผลนะเพราะว่าเราแข่งกับเวลาคือถ้าเราแก้ปัญหาความสามารถของคนน่านในการทำมาหากินกับป่าไม่ได้เนี่ยครับมันก็โอกาสที่จะเสียป่าไปจะมีมากขึ้นมากขึ้นครับฟังดูแล้วคุณบรรทูลมีความหวังไหมครับว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะเห็นว่ามีการปรับวิธีคิดปรับวิธีทำก็จากการที่มีการคุยกันได้นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความมีความหวังนะอย่างน้อยเขาก็มาฟังอ่ะนี่เป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งประเทศไทยนะครับลงปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดน่านเป็นครั้งแรกเลย80ปีของความเป็นจังหวัดน่านไม่เคยมีไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งลงตรวจราชการแผ่นดินในจังหวัดน่านนี่เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาไม่มีใครคอนเซิร์ตกันถูกมองในระบบว่าคล้ายๆปลายแถวใช่ไหมแต่ปลายแถวเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นที่ตั้งของป่าต้นน้ำอันสำคัญของประเทศไทยใช่ไหมไปมองไปในแช่ระบบมหาไทยระบบมหาไทยเนี่ยน่านอยู่ปลายแถวอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงของความสำคัญของน่านจังหวัดน่านที่มีต่อประเทศไทยเนี่ยมันมีมากกว่านั้นครับดังนั้นตอนนี้ถ้าไม่รีบแก้เนี่ยมันก็ความเสียหายมันก็จะลามออกมาในส่วนอื่นของระบบประเทศไทยคนกรุงเทพยังไม่ตระหนักว่าส่วนใหญ่ไม่ตระหนักอะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปตรวจดูเนี่ยในระบบของไอการเสิร์ชเข้าไปค้นหาเกี่ยวกับจังหวัดน่านเนี่ยส่วนใหญ่จะมองน่านเป็นที่ที่เป็นท่องเที่ยวไม่ได้มองน่านว่าเป็นโจทย์ของนิเวศวิทยาอันสำคัญของประเทศไทยอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องแก้ความเข้าสู่สิ่งนี้เพราะฉะนั้นถือให้เกิดนำจะได้นำไปสู่ความพร้อมเพรียงกันในระบบของการแก้ปัญหาของจังหวัดน่านด้วยครับ
คุณอัคเดชเขียนเข้ามาครับว่าไม่ใช่แค่น่านนะครับต้องดูรักษาป่าเชียงรายเชียงใหม่และที่อื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไปในโจทย์เดียวกันนั้นแต่ของน่านเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันหนักหนาที่สุดเพราะมันเป็นที่ตั้งของป่า 85% ของพื้นที่ครับแล้วป่าที่กลั่นกรองน้ํา 40% ของแม่น้ําเจ้าพระยาที่อื่นก็มีปัญหาเหมือนกันแต่หนักหนาที่สุดก็คือจังหวัดน่านนั่นแหละแล้วน่านนี่ถูกเรียกว่าทอดทิ้งมานานถ้าเชียงรายเชียงใหม่ก็ยังมีคือเป็นจังหวัดเล็กๆแล้วทุกคนก็มองข้ามว่าไม่มองว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรที่ต้องไปจัดการอะไรมากมายครับความเห็นของคุณอภิรักษ์บอกว่าปัจจัยจากอิทธิพลของผู้มีอำนาจเป็นปัญหากับการฟื้นป่ามากแค่ไหนครับมีแนวทางกำจัดปัจจัยเหล่านี้อย่างไรคือพวกเป็นผู้มีอิทธิพลในจังหวัดน่านที่ผมสังเกตดูไม่มีก็คือชาวบ้านที่ไม่รู้จะทำมาหากินให้เลี้ยงชีวิตได้อย่างไรครับใช่ไหมความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรแบบแพงๆก็ทำไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรเลยจากส่วนกลางนี่อ่างนงอ่างน้ำอะไรต่างก็มีน้อยมากเลยใช่ไหมขายของก็ได้ราคาต่ำก็ทำได้อย่างเดียวคือตัดป่าเพิ่มซึ่งเราก็ไม่อยากเขาก็ไม่อยากจะทำอย่างนั้นนะแต่ว่าก็ต้องช่วยให้เขาสามารถยืนอยู่บนที่ดินที่มีอยู่จำนวนน้อยเนี่ยแล้วก็สามารถหาเลี้ยงชีพได้จะได้ไม่ไปตัดป่าแล้วต้องคืนกลับมาด้วยปลูกคืนมาเพราะหายไปเกือบ 30% แล้วแล้วมันจะปลูกคืนทันหรือครับในเมื่ออัตราการทำลายมันสูงก็ขั้นแรกต้องทำให้ตกลงกันก่อนว่าไม่ทำลายเพิ่มแต่ก็ต้องช่วยในการทำมาหากินแล้วก็ค่อยๆคืนกลับมาต้องทับทั้ง2อันให้ได้ภายในเวลาพร้อมๆกันเอกชนมีบทบาทอย่างไรบริษัทห้างร้านต่างๆเอกชนก็มีส่วนขั้นหนึ่งในการที่องค์ความรู้แต่ว่าจริงๆภาครัฐนะคือตัวสำคัญครับภาครัฐที่บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยคือตัวใหญ่สุดในการที่จะสามารถที่จะเปิดทางให้แก้ปัญหาได้ครับคุณดุจดาวบอกว่าน่านนี่เป็นเมืองในหลืบจริงๆในสายตาแบบเก่าจริงๆเป็นอาณาจักรลันนาโบราณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเนี่ย230ปีมาแล้วในสมัยรัชกาลที่1สมัยก่อนก็เป็นประเทศเรียกว่าประเทศราชที่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดมีพระเจ้าแผ่นดิน2ราชวงศ์กันกับพระราชพระยงจักรีเนี่ยทำงานด้วยกันได้ดีจนกระทั่งพอมาเปลี่ยนการปกครองก็พลิกกลายเป็นระบบจังหวัดเนี่ยกลายไปอยู่ปลายแถวเลยกลายไปอยู่ปลายแถวเลยสมมติจะมองว่ามีน่านโมเดลสมมุติว่าท่านนายกบอกละอะล่ะคุณบรรทูลที่นำเสนอมาเนี่ยน่าสนใจมากคุณบรรทูลมาบริหารสมมติให้อำนาจคุณบรรทูลที่จะแก้ปัญหาหน้าเนี่ยคุณบรรทูลจะเริ่มที่ไหนคือต้องจัดการเรื่องที่ดินก่อนคือทุกคนผิดกฎหมายหมดครับซึ่งทิ้งก็แม้คนส่วนใหญ่เขาอยู่ในป่าเพราะป่าเนี่ยครอบมาบนบ้านเขาครับเพราะงั้นทุกคนก็ทำอะไรเนี่ยมันก็ติดกฎของป่าสงวนไปหมดเพราะงั้นต้องจัดสรรกติกาใหม่ให้เขาสามารถเนี่ยทำงานทำการเกษตรเนี่ยกับในส่วนหนึ่งของป่าได้บ้างครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าต้องทำให้เท่าเทียมกันไม่งั้นคนก็จะรู้สึกว่าได้รับการกระทำที่ไม่ยุติธรรมครับบางคนได้ที่บางคนไม่ได้ที่อย่างนี้ก็ไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมบางคนได้บางคนไม่ได้ครับงั้นต้องไปจัดสรรที่ดินจัดสรรการใช้ที่ดินกันทั้งจังหวัดซึ่งต้องเจรจาไม่มีวิธีอื่นต้องเจรจากับจริงๆเขาพร้อมที่จะคุยเจรจาไม่ชุมชนท้องถิ่นพร้อมจะคุยไหมคุยพร้อมคุยเพราะว่าตัวเองก็กลัวจะเสียประโยชน์เพราะตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์อยู่สมมติว่าจะถอยต้องไปมีวิธีทางออกให้เขาทำมาหากินได้ดีกว่านี้ปลูกข้าวโพดข้าวโพดนี่มันใช้ไม่ได้หรอกมันไม่พอกินนะครับแต่ไม่ต้องร่วมมือเป็นระบบทำเป็นชิ้นๆไม่ได้มันต้องทำพร้อมกันเป็นระบบแล้วหาทางเอื้ออำนวยเนี่ยให้เขาสามารถเนี่ยทำมาหากินในที่ดินที่มีจำกัดนี้ได้นั้นจะได้จะทำสองอย่างหนึ่งคนก็มีกินพอสองไม่มีความกดดันที่จะลุกขึ้นไปตัดป่าซึ่งเป็นต้นน้ำอันสำคัญของประเทศไทยถูกต้องครับนะมีความเห็นเพิ่มเติมนะครับว่าคุณวิภาบอกแก้ไขยากมากเพราะผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่ทำจริงจังเสียดายว่าน่านนี่มีวัฒนธรรมที่งดงามมากแต่ว่าทางด้านเศรษฐกิจก็มีอย่างน้อยในการที่ท่านนายกขึ้นไปจังหวัดน่านเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังนำพาที่จะฟังว่าปัญหาคืออะไรเพียงรัฐบาลนี้ก็เจอปัญหาเยอะมากเลยเห็นใจนะแต่อย่างน้อยเขายังไปฟังแล้วก็รับโจทย์ไปคิดก่อนก็ต้องไปคิดก่อนที่จะทำทันทีเนี่ยมันหลายโจทย์ด้วยกันแต่หลักๆก็คืออย่างนี้คือว่าต้องจัดการเรื่องที่ดินให้ได้ลงตัวขั้นหนึ่งก่อนแล้วก็ไปจัดการเรื่องเทคนิคของการปลูกสินค้าเกษตรที่มีความหมายการขายที่ได้ราคาดีแล้วเอาตัวนั้นเนี่ยมาเลี้ยงชีวิตทำให้คนเนี่ยสามารถย้อนกลับไปเอาไอ้ป่าที่ถูกตัดไปเนี่ยปลูกกลับมาใหม่แล้วหลักของน่านเนี่ยคือการเกษตรอย่างเดียวเลยสำหรับการท่องเที่ยวนี่การท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าสังคมเกษตรตรงนั้นเนี่ย
เขาไม่พอกินและการท่องเที่ยวไม่ได้แก้ปัญหาตรงนั้นครับงั้นเขาต้องปลูกอะไรที่มันมีความหมายครับแล้วเลี้ยงชีวิตได้เขาถึงสามารถคืนพื้นที่บางส่วนเนี่ยกลับมาเป็นป่าได้ครับซึ่งจริงมันก็เป็นที่ของป่าสงวนอยู่แล้วนะแต่ถูกตัดไปครับวันนั้นที่ท่านนายกมาทานข้าวกับคุณบรรทุนและคุณบรรทุนได้นำเสนอทางออกเนี่ยมีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องไปวันนั้นที่นั่งอยู่ในโต๊ะมีรองวิษณุใช่ไหมรองนายกวิษณุครับรัฐมนตรีอนุพงศ์มหาไทยครับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงท่องเที่ยวครับนั่งอยู่ตรงนั้นหมดทุกคนเห็นโจทย์แล้วก็เป็นก็ต้องไปฟังแล้วก็ไปคิดด้วยกันแล้วพอฟังคุณบรรทุนเสนอแล้วนี่มีความเห็นจากโต๊ะยังไงก็ยังเขาก็โอ้มันก็เป็นโจทย์ที่ยากอ่ะเขาก็ต้องไปคิดโจทย์ก่อนว่าเขาจะตั้งแท่นยังไงที่จะจับโจทย์นี้ให้อยู่ให้ได้ให้อยู่มาได้แล้วท่านอาจจะบอกว่าไม่เคยได้ยินเลยนะว่ามันเป็นปัญหาหนักหน่วงขนาดนี้ผมว่าท่านเข้าใจนะว่าปัญหานี่มันลงไปลึกมากเลยแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องรอให้เขาไปคิดโจทย์ให้ตกผลึกก่อนครับข้าราชการเป็นอุปสรรคหรือเป็นตัวเสริมข้าราชการก็ทุกคนก็ตั้งใจทำแต่ว่าระบบเนี่ยมันจะทำให้เกิดความมีเอกภาพในการจัดการกับปัญหาครับไม่งั้นมันจะแก้ปัญหาไม่ทันกับปัญหาแล้วมันต้องดึงโลกของทุนนิยมส่วนหนึ่งเนี่ยเข้ามาใช้ด้วยเพราะว่าที่เป็นอยู่เพื่อการนี้เพราะว่าทำไม่พอกินอ่ะใช่ไหมปลูกแบบพืชแบบแบกดินอย่างข้าวโพดเนี่ยมันไม่พอกินอ่ะไม่พอกินมันก็ออกไปทางตัดไม้ตลาดตัดต้นไม้อ่ะงั้นต้องหาอะไรข้าวโพดไม่ใช่ทางออกแต่จะสำคัญแต่ต้องหาทางออกจากข้าวโพดเพราะข้าวโพดเนี่ยมันเป็นออกจากข้าวโพดใช่มันออกไม่ออกลำบากเพราะมันเป็นระบบที่ล็อกทุกคนให้อยู่ในระบบใช่ไหมจะไปทางอื่นก็ทำไม่เป็นไม่มีเงินทุนไม่มีความรู้ทำเสร็จไม่รู้จะขายใครครับเนี่ยเป็นของปัญหาที่ต้องไปแก้ในเชิงของทุนนิยมด้วยครับคอมเมนต์จากคุณประกาศิบอกเราใช้วิระบบไลเซนส์ออกบัตรใบอนุญาตให้ประชาชนเช่าและกำหนดวิธีการเช่าและข้อกำหนดในการใช้เป็นประโยชน์พื้นที่ได้ไหมครับนั่นเป็นทางออกเพราะส่วนใหญ่จนไม่มีอะไรจะจ่ายคือจะต้องอุ้มเขาขึ้นมาต้องอุ้มอยู่สักพักหนึ่งให้เขายืนอยู่บนขาตัวเองได้เขาก็ดูทอดทิ้งมาเป็นร้อยปีใช่ไหมเขาไม่รู้จะสู้ยังไงอะไรก็ไม่มีสักอย่างหนึ่งใช่ไหมจะให้ทำยังไงการท่องเที่ยวตอนนี้เป็นรายได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของการท่องเที่ยวก็จะช่วยในเศรษฐกิจในเมืองซึ่งเป็นคนละเศรษฐกิจกับเศรษฐกิจที่อยู่ในตำบลรอบนอกก็เที่ยวกันอยู่ในเมืองก็พวกที่ทำโรงแรมทำร้านอาหารก็ได้ดีแต่อันนี้ไม่ได้ผ่องถ่ายไปต่างอำเภอพวกนั้นก็จนยังไงก็จนอยู่กับสังคมเกษตรอย่างนั้นครับดังนั้นคุณบรรทุนนี่ได้ชื่อว่าเข้าไปทุ่มเทกับหน้าก็พยายามจะหาทางว่าวิเคราะห์โจทย์แล้วก็นำเสนอกับคนที่มีอำนาจให้เขาไปคิดว่ามันต้องจับโจทย์ยังไงถึงจะทันในชีวิตนี้จะเห็นการปรับปรุงที่ต้องการชัดเจนไหมชีวิตที่เหลือของคุณบรรทุนเนี่ยยังอีกยาวไกลนะฮะก็ต้องมีความหวังว่าเขาเข้าใจโจทย์แล้วสามารถที่จะกล้าทำอะไรที่แหวกแนวออกไปจากของเดิมได้ครับเพราะของเดิมมันไม่ทันการกับเหตุการณ์ครับนี่ครับผมมาพระบคุณบรรทุนล่ำซ้ำก็ถือโอกาสนี้ครับได้สนทนาผ่าน Facebook Live เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ที่ติดตามแล้วก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องน่านนะครับต้องขอบคุณคุณบรรทุนครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับสวัสดี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 ครับแล้วก็จากกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่ใน Facebook Live ตอนต่อไปครับ